การแข่งขันเกือบจะครบทุกคู่แล้วค่ะใครกันจะเชื่อว่าผู้ที่นำโด่งอยู่ก็คือนักสู้ซากโกยามะที่ปกติจะมีบทแค่ออกมาแพ้แล้วก็กลับไปจะปิดเกมในเทิร์นนี้แล้วนะตามข้อมูลที่ได้รับมาดูเหมือนเมื่อวันก่อนนักสู้ซากโกยามะจะได้มังกรนักล่าสีน้ำเงินกากเป็นบัดดี้แล้วจากนั้นก็มือขึ้นมาตลอดเลยค่ะนี่หรือว่าวันนี้จะมาเป็นแบบท็อปฟอร์มเช่นกันลุยเลยมังกรนักล่าสีน้ำเงินกากปิดบัญชีซะเรียบร้อยค่ะเกมเอ็นวินเนอร์ซากโกยามะเคนตะกินหมูกินหมูแบบนี้มันรู้สึกดีเป็นบ้าเลยชนะได้เพราะปาร์ตี้ไม่ใช่เหรอจังอ่ะไม่ใช่แล้วเพราะความสามารถของฉันแต่ว่าถ้าชนะมากเกินไปอาจจะโดนเจ้ายมทูตหมายหัวเอาก็ได้นะเจ้ายมทูตอ่ะอ๋อที่เขาพูดถึงกันในโลกออนไลน์ใช่ไหมล่ะคนที่มาท้าดวลปาร์ตี้ไฟเตอร์แล้วก็ชิงเอาปาร์ตี้มอนสเตอร์ไปก็แค่ตำนานประจำเมืองนั่นแหละนะพักเนี้ยพวกข่าวลือแปลกๆยิ่งเยอะอยู่ด้วยอย่างเรื่อง Darkness Dragon World เงี้ยถ้าเจ้ายมทูตโผล่มาฉันจะซัดให้ร่วงเลยพูดอะไรได้น่าสนใจดีนะงั้นก็มาสู้กับผมเลยแล้วกันนายเป็นใครอ่ะผมก็คือยมทูตไงล่ะทอนยมทูตมาเยือนยามผีตากผ้าอ้อมมีอะไรสกิครั้งนี้นินยมทูตลงมืออีกแล้วนี่เป็นรายที่27แล้วนายเป็นนักเรียนของไอโบกาคุเอ็นนี่มันดิโพลิสหมูทำอะไรอยู่กันแน่ล่ะครับผมได้ยินมาจากคุณพ่อคดีความทั้งหมดเกี่ยวข้องกับบัดดี้ไฟท์อยู่ในการควบคุมดูแลของบัดดี้โพลิสแน่นอนว่าคดียมทูตนี่ก็เหมือนกันแต่ถึงผู้เสียหายจะมีมากขึ้นเรื่อยๆมัตติโพลิสก็ไม่มีทีท่าว่าจะเคลื่อนไหวเลยแล้วแถมยังทางกรมตำรวจเองก็เสนอตัวที่จะช่วยแต่ก็ถูกปฏิเสธอ้าฮะนี่มันยังไงกันแน่ครับมัตติโพลิสเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยและตอนนี้พ่อของนายเป็นผู้บัญชาการกรมตำรวจงั้นเหรอผบ.ข้าศึกเองสินะถ้ายังไม่ทำอะไรผู้เสียหายต้องเพิ่มขึ้นอีกแน่ๆแล้วทำไมถึงไม่ยอมทำอะไรสักอย่างเลยล่ะครับขอโทษด้วยนะฉันน่ะทำอะไรไม่ได้หรอกนั่นคือคำพูดของบัดดี้โพลิสอย่างนั้นเหรอถ้ารุ่นพี่บอกว่าจะไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ผมคนนี้นี่แหละผมคนนี้จะจับโยมทูตมาเองไม่ได้นะนี่มันเป็นงานของบัดดี้โพลิสจะบอกว่าคนที่ไม่ใช่บัดดี้โพลิสไม่มีสิทธิ์ทวงความยุติธรรมเลยอย่างนั้นเหรอครับเจ้าโยมทูตเหรอคืออะไรน่ะโถ่คุณลูกพี่ไม่รู้จักหรอบัดดี้ไฟเตอร์ที่เขาพูดถึงกันในโลกออนไลน์ไงล่ะในคาบเรียนบัดดี้ไฟเขาก็พูดถึงคนคนนี้กันตลอดเลยนะตอนอยู่ในคาบฉันสนใจแต่เรื่องบัดดี้ไฟนะสิใครจะไปสนเรื่องข่าวลือมีแต่เรื่องที่กาโอสนใจเท่านั้นถึงจะลอยเข้าหูกาโอได้สินะเนี่ยนั่นมันมีแต่เรื่องกาโอสนใจเท่านั้นถึงจะลอยเข้าหูกาโอได้สินะเกี่ยวกับฉันเหรอได้ไงอ่ะเจ้ายมทูตนะจะปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าบัดดี้ไฟเตอร์ที่มีคอเด็กเคสเท่านั้นนะสิไม่รู้เพศไม่รู้อายุเรียกว่าไม่รู้อะไรเลยสักอย่างจะปรากฏตัวขึ้นช่วงพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็จะมาขอท้าดวลกับบัดดี้ไฟเตอร์ที่เดินอยู่ตามลำพังจากนั้นก็จะจัดการไฟเตอร์จนเละเทะแล้วก็ขโมยบัดดี้ไปขโมยบัดดี้เหรอเห็นว่ายึดเอาคอเด็กเคสของคนที่แพ้ไปด้วยนะถ้าทำถึงขนาดนั้นบัดดี้โพลิสไม่มีทางยอมเฉยๆแน่แต่ว่ามันไม่มีข่าวหรือว่าข้อมูลอะไรจากทางบัดดี้โพลิสเลยนะสิงั้นก็เป็นแค่ข่าวลือละมั้งแต่ว่าเมื่อวานซากุยามะจังจะเข้ากับเจ้ายมทูตนั่นนะแล้วก็ถูกชิงเอาบัดดี้คอเด็กเคสไปแล้วนะซากุยามะจังเหรอถ้างั้นจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วนี่นายรู้หรือเปล่าว่าเขาพูดถึงใครอะเอาจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครกะแล้วเชียว
เป็นคนที่สามหาวจริงๆเราเรียนรับไปที่ร้านแคสเซิลกันคนที่เล่าเรื่องสกอยามะจะให้ฉันฟังก็คือคุณผู้จัดการนั่นเองคงจะรู้อะไรมากกว่านี้แน่นอนเลยล่ะดูเหมือนคุณผู้จัดการจะยื่นเรื่องไปถึงบัดดี้โพลิสเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าก็ไม่มีการตอบรับอะไรกลับมาเลยอะคนอย่างรุ่นพี่ทาสุคุไม่น่าจะยอมอยู่เฉยกับเรื่องแบบนี้นี่จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้ครับฮะเสียงแบบนี้นี่มันสัญญาคงนี่นาช่วยเล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับยมทูตนั่นให้ผมฟังทีเถอะนะครับแม้ฉันก็ไม่ได้รู้มากนักหรอกนะสวัสดีค่ะอ้าวไงยินดีต้อนรับใช่สัญญาจริงๆด้วยทำอะไรอยู่วะก็เจ้าหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าอยากจะจับยมทูตให้ได้นะในฐานะบัดดี้ไฟเตอร์คนนึงฉันจะปล่อยให้เจ้าหมอนั่นลอยนวลไม่ได้พวกเราเองก็รู้สึกเหมือนกับนายเลยมาลุยไปด้วยกันนะขอปฏิเสธเอาทำไมกันเล่าเจ้ายมทูตเป็นตัวอันตรายไม่ใช่คนที่พวกนายจะจัดการได้หรอกนะได้ไงเพื่อนของเราก็โดนเล่นงานนะให้พวกเราช่วยด้วยเถอะนะตามหาวจริงๆมาเขาเกะกะเปล่าๆทำมาเป็นพูดดีแต่ที่จริงแล้วนี่เลยผู้หญิงคู่สองจุดที่ซาโกยามะคงโดนทำร้ายก็คือแถวๆนี้นี่แหละแถวๆนั้นช่วงเช้าจะมีคนไปจ็อกกิ้งกันเยอะนะแต่ตอนเย็นน่ะแทบจะไม่มีใครไปเลยแถมที่ซ่อนตัวก็มีอยู่เยอะด้วยอ่ะก่อนอื่นเลยคือต้องไปตรวจสอบที่สวนสาธารณะดูก่อนแล้วนะเพราะจะยมทูตอะไรเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับไปลงมือในสถานที่เดิมอีกครั้งแบบนี้นี่เองยังไงก็ระวังตัวกันด้วยนะไม่งั้นพวกเธออาจจะต้องเสียบัดดี้มอนสเตอร์ไปอีกคนก็ได้ครับครับเอาละงั้นฉันกับบาคุจะไปฝั่งตะวันตกรอเดี๋ยวก่อนสิถ้าแบบนั้นผู้หญิง2คนก็ต้องจับคู่กันนะสิมันอันตรายนะและอีกอย่างถ้ามีบัดดี้ไฟเตอร์อยู่ด้วยโอกาสที่จะเจอยมทูตก็จะเพิ่มขึ้นด้วยละงั้นฉันกับรัมจะจับคู่กับคุกุรุแล้วไปตรวจดูฝั่งตะวันตกขอฝากตัวด้วยนะงั้นทางนี้ก็ขอฝากตัวด้วยนะรุ่นพี่บาคุห้ามทำอะไรสามหาวเด็ดขาดนะรู้แล้วล่ะนะพวกเราทีมคิซารากิจะไปตรวจดูทางใต้นินรับทราบคำสั่งขอรับถ้าเจอคนที่น่าจะเป็นเจ้ายมทูตให้รีบติดต่อคนอื่นๆนะถึงจะไม่เจออะไรก็ให้ติดต่อกันทุกๆ10นาทีนะติดต่อเพื่อแจ้งสถานะสินะเข้าใจแล้วล่ะคุกุรุถ้างั้นก็เริ่มการสืบสวนกันเลยโอ้เมื่อวานเจ้านั่นปรากฏตัวขึ้นที่นี่สินะจะบอกว่าคนที่ไม่ใช่บัดดี้โพลิสไม่มีสิทธิ์ทวงความยุติธรรมเลยอย่างนั้นเหรอครับเราเข้าใจที่เขาพูดนะแต่ว่าฉันจะชมไม้เด็ดให้นายดูเองเขาฉันกระเด็ดไม่แพ้กันหรอกนาไปตรวจดูจากนั้นค่อยคิดกันแล้วกันหยุดทางนี้จะยูมาทูดแล้วเหรอยูซิกาโอร้านขายทาโกยากินี่รู้หรือเปล่าว่าเรากำลังหาอะไรกันอยู่นะทีมนี้ดูไร้อนาคตจังเลยรุ่นพี่บาคุเดี๋ยวเข้าหน่อยสิเฮ้ยแล้วทำไมต้องวิ่งด้วยล่ะก็พะเห็นพาที่ตกดินแบบนี้แล้วมันก็ต้องรู้สึกอยากวิ่งขึ้นมาสิคะเฮ้ยไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยแถมท้องก็ร้องอีกเนี่ยเจ้ายมทูตมักจะปรากฏตัวขึ้นชั่วอาทิตย์ตกดินห้ามประมาทเด็ดขาดละอาคัสติขอรับท่านพี่วะนี่มันหิมะนี่นินใครอยู่ตรงนั้นน่ะนับว่าเป็นบัดดี้ที่เก่งใช้ได้เลยนะคุณไม่คู่ควรกับเขาหรอกนี่นายหรือว่าจะใช่แล้วผมก็คือยมทูตไงล่ะจะเอาจริงด้วยต้องติดต่อทุกคนฟรีซห้ามโทรศัพท์หาใครนะไม่อย่างนั้นพ่อจะสับให้หมดเลยเป็นไงหนาวใช่ไหมล่ะจากนี้ไปจะเป็นการดวลอันศักดิ์สิทธิ์ห้ามให้ใครเข้ามาขวางเด็ดขาดการดวลเป็นการดวลโดยมีบัดดี้เป็นเดิมพันยังไงเล่าแล้วถ้าฉันปฏิเสธคุณไม่สามารถปฏิเสธผมได้หรอกคุณพ่อของคุณเป็นถึงผู้บัญชาการตำรวจและตัวคุณเองก็ใฝ่ฝันที่จะเติบโตเป็นผู้พันดุงความยุติธรรมผมเป็นตำรวจไม่งั้นก็บัดดี้โพลิส
หมอนี่รู้เรื่องของเราด้วยอย่างนั้นเหรอถ้าเอาชนะผมได้ก็อาจจะจับผมได้ก็ได้นะคุณยังคุณคงไม่มีทางปล่อยให้โอกาสทองครั้งนี้หลุดมือไปอยู่แล้วล่ะนะนั่นสินะบัดดี้สกิลออนฉันจะกระชากหน้ากากคุณให้ออกซะลองไปดูทางโน้นก็แล้วกันRaise the flag! Katana Wow! Legend Wow! ท่านพี่ผมขอเริ่มก่อนจะได้หรือเปล่าตามสบายงั้นจะเริ่มแล้วนะ Charge and Roll! สวมใส่ Loon Stop! จากนั้นให้สกิลที่ใช้เพิ่มเกจทำงานติดตั้งมหาเวทฟิมบูวินเตอร์ติดตั้งโซเข้าไป2ใบฟิมบูวินเตอร์รู้สึกว่าจะเป็นเวทมนต์ติดตั้งที่เอาไว้เรียกมหาเวทแร็กนาร็อกที่สามารถทำลายการ์ดทั้งหมดในสนามและบนมือถ้างั้นก็แปลว่าเด็กของมอนนั่นเป็นเด็กคอมโบที่ใช้ปิดฉากด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวสินะจะมูฟเอ็ดจูมูฟจะจบเธอโดยที่ไม่โจมตีด้วยขอรับทางนี้ทางนี้ทางนี้เสียงแบบนี้มันเกาคุ้มคราวนี้ไปยมทูตแน่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่จมูกของข้าเลยหรือยังไงกันเล่าเฮ้ยตามหายมทูตอยู่เหมือนกันเหรอถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นฉันขอปิดผนึกฟิมบูวินเตอร์นั่นก่อนแล้วนะขออิเล็กตรอนินจาชีดเดนไปช่องขวาขอนินจาจับกระโดดซารุโทบิไปช่องซ้ายยี่ห้าได้ออกโรงแล้วกระบวนท่าวิ่งแนวตั้งเอาล่ะถ่ายไปพร้อมๆกับข้าซะฟิมบูวินเตอร์ใช้ได้นี่นะยอมเสียสละซารุโทบิเพื่อทำลายฟิมบูวินเตอร์เชียวเหรอเนี่ยเทิร์นของฉันจะไม่จบนะขอนินจาแรงกายคิริงาคุระไซโซไปช่องกลางและซ้ายไร่ทั้งชองวารีไปเลยเหล่านินจาทั้งหลายรับทราบยอดเลยเธอได้ก็ห้าดาเมจแล้วยังไม่จบหรอกฟิแนลเฟสไร่ค่ายกองทหารเท่านี้กับดาบของท่านพี่ก็เต็มรูปแบบแล้วขอรับติดตั้ง The movement เอาทีนี้ถึงตานายแล้วจะยอมมาทูตจะทำยังไงดีนะนี่ของร้านนี้ดูน่าอร่อยจะตายก็บอกว่าไม่ได้กำลังหาร้านที่ก่อนจะกินอยู่ไงแล้วใช้เวลาไม่ได้ปล่าประโยชน์อีกแล้วตายแล้วลุงไม่ติดต่อทุกสิ่งที่ไปเลยฮะมีอะไรเหรอคุกุรุติดต่อไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรองั้นเราไปดูกันเถอะสมแล้วที่เป็นอันดับหนึ่งของแผนกปฐมโรงเรียนไอโบกาคุเอ็นต่างจากพวกที่ผ่านมาจริงๆแต่ว่าคุณคงใช้การ์ดบนมือเยอะไปหน่อยละมั้งว่ายังไงนะสกิลของรูนสตาฟได้รับเพิ่ม1เกจขอพวกกลืนกินซากศพเฟสเวลไปที่ช่องกลางเมื่อขอเฟสเวลลงสู่สนามสามารถทิ้งการ์ดเผาอัสวอล1ใบและจูมัยได้1ใบที่ทิ้งไปเมื่อกี้ก็คือบัดดี้ของผมเองไอซ์เบดจ็อกเกอร์เมื่อไอซ์เบดถูกทิ้งจากมือสามารถจ่าย1เกจเพื่อขอลงสู่สนามได้บัดดี้คอลไอซ์เบดจ็อกเกอร์ฟรีซเมื่อฉันถูกคอลงมาทุกอย่างจะแข็งโป๊กได้ฟื้นฟูพลังชีวิตจากบัดดี้กิฟต์ด้วยขออาชาแห่งราชันเทพสแลปนิวไปช่องซ้ายเวลาที่มีการ์ดบนมือน้อยก็เท่ากับการป้องกันนั้นด้อยลงหรือก็คือคุณป้องกันการโจมตีของผมไม่ได้เฟสเวกโจมตีใส่คิริงาคุเรสไซโซที่อยู่ช่องกลางโจ๊กเกอร์สแลปนิวโจมตีใส่ไฟเตอร์
The move in ด้วยเจอตัวแล้วปลอดภัยใช่ไหมฮะมัวทำอะไรอยู่เนี่ยบาคุจังติดต่อไม่ได้แบบนี้พวกเราเป็นห่วงมากเลยนะนึกว่าถูกเจ้ายมทูตเล่นงานไปแล้วซะอีกอ่ะเฮ้ยฉันทำมือถือหล่นหายตอนวิ่งนะสิเจอแล้วล่ะข้ายังชั่วอย่าทำให้เป็นห่วงฟรีจะได้ไหมเนี่ยขอโทษก็แล้วกันเราติดต่อกับทีมคิดิสกิได้หรือเปล่านะยังไม่ได้ลองเลยนี่นะติดต่อไม่ได้อ่ะหรือว่าจะทำมือถือตกเหมือนบาคูอีกคนนี่หรือว่ามาดีคอนาโนแมชชีนนินจาสกีคังแงไปช่องกลางนินทันพิดาปฏิกิฟแล้วขอรับชิเดนสกีคังแงใช้ลิงแอตแทคเลยจัดการเฟรดเวลส์ซะนินคิริงาคุและไซโซโจมตีใส่เจ้ายมทูตThe move in. เสียงเมื่อกี้นี้มีคนกำลังสู้กันอยู่เจ้ายมทูตเหรอใช้สกิลของรุ่นสตาฟจะเอายังไงต่อดีนะร้ายนายเข้าไปเหยียบกับดักพวกฉันแล้วร้ายสามเกสให้กลสังหารทำงานกระบวนท่าลับทลายดวงดาวเท่านี้ในเธอน่าท่านพี่ก็ชนะแล้วขอรับยอดเยี่ยมมากจริงๆที่ต้อนผมได้ถึงขนาดนี้ฝีมือน่ากลัวมากงั้นก็ถอดหน้ากากนั้นออกมาซะ พูดอะไรของคุณน่ะคิซารากิซันยะคุณตะขาวที่เข้ามาเหยียบกับดักของผมเองคุณแข็งแกร่งก็จริงอยู่แต่ก็มักจะพลาดในช่วงเวลาสำคัญตลอดหรือว่าไม่ใช่ว่าไงนะเพราะแบบนี้ทั้งที่เป็นไฟเตอร์อันดับหนึ่งแต่ก็ไม่เคยชนะเลิศ ABC ครับแต่ดันไปแพ้ในตอนที่ไม่ควรแพ้มากที่สุดตั้งแต่เกรฟนิวจากนั้นติดตั้งมอนสเตอร์ไซส์3จากดรอปโซนเข้าสู่โซลแล้วให้สเลฟนิวโดนตีใส่สกิคังเงสซะวิชานิจานาโนแมชชีนแทนกายนินโจ๊กเกอร์จัดการสกิคังเงสอีกรอบฟรีซเรื่องโจมตีต้องโจมก่อนแล้วค่อยตีนะจ๊ะโจมตีแต่นายไม่มีมอนสเตอร์ที่จะโจมตีเหลืออีกแล้วนี่ฉันเป็นฝ่ายชนะแล้วมันยังไม่จบสักหน่อยอย่าเพิ่งรีบดีใจไปซะสิร้ายแบบเป็นกันเป็นการคอมอนสเตอร์ไซส์3โดยไม่ต้องจ่ายเกจไงเล่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยขอรับหมาป่าปีศาจเฟนริลตกใจตอนนี้น่ะมันยังเร็วไปเมื่อมีเบอร์เซอร์เกาอยู่ในดรอปโซนสามารถจ่าย2เกจและทิ้งการ์ด1ใบจากมือเพื่อนำแบบเฟนกันขึ้นมือได้แต่เป้าหมายที่แท้จริงมันไม่ใช่ไอ้นี่หรอกนะนี่หรือว่าการ์ดที่ทิ้งไปเมื่อกี้นี่จ่ายหนึ่งเกจเพื่อขอไปช่องซ้ายไฮไฮโจ๊กเกอร์ใบที่สองปรากฏกายหน้าช่องซ้ายอันล้อเล่นคุณน่ะเป็นแค่เด็กเก่งคนหนึ่งเราเป็นคนหัวดีก็เลยเล่นบัดดี้ไฟได้เก่งแต่ก็มาได้แค่เนี้ยถึงไปก็มีแต่เสียเวลาเปล่าไม่อยากจะเชื่อเลยมาให้ข้ากินได้แล้วจบแมตช์นี้แล้วก็อำลาวงการบัดดี้ไฟไปได้เลยกรงเล็บอีคาโอ้เรเซียครับเกมเอ็ดวินเนอร์ The Grim Reaper พวกสัญญาคงนี่นากำลังสู้กับใครนะจะอยู่มอทูดนี่ย้อยสัญญาสัญญาคุงรุ่นพี่ทาสุคุกาโอคุงมาช่วยจนได้สินะขอรับขอบพระคุณขอรับหมอเนี่ยเลิกเป็นบัดดี้ไฟเตอร์แล้วล่ะว่าไงนะไม่จำเป็นต้องใช้บัดดี้กับคอแกเจ็ตแล้วสินะถ้าอย่างนั้นนี่สกิคังแงผมขอพวกนี้ไปแล้วนะเอาคืนมานะท่านทาสุคุได้ปล่อยช่วยสกิคังแงด้วยขอรับคือว่าเรื่องนั้นยอมฟรีซไม่ยอมให้เข้ามาขวางง่ายๆหรอกไอซ์เบลดจ็อกเกอร์เหรอยอมเขานั่นมันพลังอะไรอะฮะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแล้วที่สำคัญถ้ามีบัดดี้เป็นเจ้านั่นก็แปลว่ายมทูตก็คือคิริเหรอไรเนี่ยพายุหิมะเหรอหนาวจัง
ฟรีซไอซ์เบลดโจ๊กเกอร์ทำให้ทุกคนแข็งกันหมดพายุหิมะมันหนาวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมจะมารับบัดดี้ของทุกคนไปวันหลังนะซึกิคังแงซึกิคังแงทำไมคิริถึงได้เราทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆด้วย